ไขปริศนาทิกซี่ที่หายไปครับผมโอ้ไม่ได้อะไรเลยเอาชุดผีเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่มึงนับเลขถูกเหรอวะโตมันใจตัวเองเถอะเว้ยเพื่อนเฮ้ยอุ้ยอันนั้นประตูต่อไปแน่เลยว่ะแต่จะเลิกหลานแน่ไม่รอดตั้งแต่เกมแรกละไม่ใช่อ่ะไม่รอดตั้งแต่มึงมาเจอกับกูหน้างานละสวัสดีครับอยู่กับโต้โบวานะครับและนี่ก็คือรายการใหม่ของโต้เองนะครับผมรายการโต้โต้เต้โต้เต้รายการนี้จะเป็นรายการพาทุกคนไปโตเตโตเตตามไลฟ์สไตล์ของโตเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ MBK ชั้น7นะครับผมหน้า Escape Room Thailand เลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาจัดอีเวนต์ RVX Escape Room ไขปริศนาคิกซี่ที่หายไปครับผมมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นด้วยกันพร้อมกับผมกันเลยดีกว่าครับผมมาตามมากันเลยครับไป Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็คือเราจะมีห้องใหม่ครับที่เป็น LES Escape Room ซึ่งมันเป็นการตามหาว่าใครเป็นคนร้ายลักพาตัวคิกซี่ไปซึ่งคุณโตก็จะต้องเข้าห้องไปเพื่อไขปริศนาครับผมหาคนร้ายว่าใครคือคนร้ายที่แท้จริงเนาะซึ่งคุณโตไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเรามีไฟฉายให้ที่เป็นแบ็คไลท์เนาะแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยเราจะมีกติกาว่ามีเวลาให้คุณโต45นาทีในการไขปริศนาโอ้สัก10นาทีพอแล้วผมอ่ะโอ้สบายครับสบายขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมด3ครั้งที่เวลาใครมันคิดว่าต้องคุกเข่าโอ้โหไม่มีทางโอ้โหไม่มีทางก็คือจะไม่เห็นคุณโต้คุกเข่าแน่นอนผมไม่มีทางครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมไม่มีทางอะไรที่แบบจะต้องลดตัวไปคุกเข่าอะไรเงี้ยไม่เอาครับไม่เอาวันนี้น่าจะกินนิ่มนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะครับผมเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญไอวาครับผมเรามีเพื่อนมาช่วยไขปริศนาด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าผมมาคนเดียวเดี๋ยวมันจะยากเกินก็เลยเอาไอวาด้วยจะได้ง่ายขึ้นร่วมด้วยช่วยกันรู้ว่ามันจะยากกว่าเดิมปะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าไปไขปริศนากันเลยดีกว่าครับผมไปไปกันทางนี้อ๋อมึงแค่เริ่มมึงก็เดินผิดทางแล้วตอนนี้กำลังเข้าไปแล้วครับทุกคนมือจริงโอ้ยอันนี้คือเราเข้าห้องแรกไปแล้วเหรอนี่เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมด3ครั้งผู้ข่าวอ้อนวอนขอร้องว่าแบบช่วยผมด้วยเพราะผมอยากออกจากที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยว่าออกจากห้องนี้ยังไงก็ร้องขอแล้วความช่วยเหลือหมดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมีพิเศษถ้าน่าสงสารพอหรือว่าผมอาจจะต้องเดฟสมอลเลสแล้วโอ้เลสโก้ไปเลยไปเลยพร้อมครับหวานแต่เปิดห้องแรกละแล้วอุ้ยเฮ้ยเราอยู่กันสองคนทำไงดีเพื่อนต้องหายรุ่ยหรอวะมีจิ๊กซอด้วยเขาจะต่อจิ๊กแม่งเสียงแม่งปั่นจุ๊บไปเดลี่นี่เดลี่นี่ปะอุ้ยอุ้ยไอ้วาเจอเดลี่แล้วเดลี่ถูกกันไหมเนี่ยใครมาเคาะประตูอะไรแถวนี้นี่ไงเจอแล้วใครแม่งเป็นคนเขียนว่าอ่านไม่ออกนี่จะเป็นวันที่10แล้วหลังจากมีคนแปลกหน้าคอยแอบตามฉันมาฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำตัวยังไงดีและยังชอบมีพัสดุแปลกๆส่งที่ห้องของฉันของพวกนั้นฉันได้แต่เก็บไว้ในตู้ไม่กล้าเปิดมันตู้นี่อะไรครับไม่กล้าเปิดมันกูเปิดเลยไม่กล้าเปิดใช่ไหมเปิดให้แม่งเลยผมมือปีเอ้ยนี่ไงอุ้ยอันนั้นประตูต่อไปแน่เลยว่ะไม่แต่เราต้องเปิดที่นี้ให้ได้ก่อนว่ะลองต่อจิ๊กซอนี้ดูปะโอ้ใช่อ่ะแต่ยังไงดูยังไงก็เป็นเรื่องดอว่าถ้าประตูนี้มันต่อไม่มันอาจจะเกือบประกอบเสร็จแล้วครับมันจะมีคำใบ้ก็ได้หรือเปล่ามันคงไม่เอามาแบบที่ต่อเล่นๆอะไรเงี้ยว่าต่อไม่ใช่เนี่ยต้องอันนี้ปะต่อยังไงเฮ้ยไม่แค่ต่อจิ๊กซอไม่รอไป10นาทีแล้วมั้งใช่มึงจ่อไปเลยกูหาอื่นละอันนี้ไม่มีอะไรคุณเหนื่อยวะออนวอนเลยไหมไม่ใช่เวลาหรือว่าลองขอออนวอนดีด่านแรกก็โคตรยากเลยนะไม่ได้เชื่อห้องนี้ไหมล่ะคุณโต้คุกเข่าแน่นอนผมไม่มีทางครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมไปด้วยเถอะครับแม่อย่าจับเบิ้ลหาแม่
นี่ขอบคุณครับเจมมาแล้วเพื่อนไปวู้ฮู้ let's go โอ้ไม่มันต้องมีห้องไปต่อนี่ไงระวังไว้ระวังอะไรอ่ะระวังระเบิดตกใจหมดไอ้เหี้ยใจกูหายกูเหี้ยหมดเลยไอ้มันแบบคือเราต้องทำตรงข้ามมาต้องเหยียบอย่างเงี้ยป่ะไม่รู้ว่าต้องเหยียบป่ะวะก็เหี้ยแล้วใช่หรอใช่ไหมอ่ะอ๋อดิลองเหยียบดูดิขออย่าเหยียบนะครับอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวไอ้กูทำไรอ่ะกูยิ่งสมองน้อยอยู่ด้วยหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้มึงไม่ได้ควายสัมภาษณ์อ่ะกูกับมึงอยู่ด้วยกันอ่ะติดแกะกูอยู่ได้เป็นเดือนนะไม่มันต้องมีอะไรดิไปโอ้ยได้เวลาไอ้วาขอออกไปหน่อยครับโอ้โหไม่มีทางโอ้โหไม่มีทางมาแล้วครับเจมมาแล้วโอ้ใช่ต้องเจอแล้วครับ76อาจจะไม่ถูกแต่ก็ใกล้เคียงใช่หรอกูนับเลขถูกเหรอวะโตมันใจตัวเองเลยเว้ยเพื่อน76อย่าลืมเก็บดอกไม้นะว่าไปหนึ่งนับเลขให้ถูกก่อนนี่กูยังนับไม่ถูกเลยตอนเนี้ยไปออกแล้วเฮ้ยจิมมี่เนี่ยจิมมี่เนี่ยสวยสวยสวยเพื่อนอุ้ยว้าวมาห้องใหม่สักทีเย้มาห้องใหม่แล้วเว้ยตุกกว่าตุกกำแพงไม่มีเว้ยกูว่าอยู่ตรงแถวไว้พวกเนี้ยมันยากเว้ยถือไปมิโลควาเลติโนแล้วไงไอ้นี่อีกนิดไอ้ตัวนี้มันโดนล้อมอยู่ไงโดนลุมอยู่ใครโดนลุมวะเทนโดนลุมอยู่ไอ้โตเออร้องเลยไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นท่าท้ายได้เลยดิร้องเลยร้องไปเลยแต่ด่านนี้มันก็ยากแล้วเชื่อยากทุกด่านเลยมึงเนี่ยเชื่อเดี๋ยวได้ค่ะเจอด้วยกันไม่ผ่านสักด่านเลยจะมีแค่อย่างนี้อย่างเดียวก็คือจะไม่เห็นคุณโต้ภูเขาแน่นอนผมไม่มีทางครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมเจมอยู่ไหนครับมารับผมหน่อยครับยังไม่มาอีกเอามาแล้วมาแล้วมึงรีบไงมึงไม่ใช้สมองไงโอ้ไอ้แล้วมึงไม่ถามแบบมึงก็พูดดีว่าแบบเอ้ยเราต้องหาให้เนียนตัวนี้ก่อนมึงก็แบบยอมเลยจะรอดเหรอวะไม่รอดตั้งแต่เกมแรกละไม่ใช่อ่ะไม่รอดตั้งแต่มึงมาเจอกับกูหน้างานละมาแล้วประตูเปิดแล้วไอ้วะตอนนี้ประตูเปิดเหรอเว้ยใช่กูได้ยินเสียงหุ้ยเนิร์ฟคิกซี่เนิร์ฟคิกซี่เนิร์ฟคิกซี่เต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ยห้องโคตรหลอนน่ะเนิร์ฟคิกซี่เนิร์ฟคิกซี่รหัสเนี่ยใช่มั้ยเฮ้ยนี่เค้ามีไฟฉายให้ด้วยนี่เราต้องไขต้องหากุญแจเจอดิอ๋อต้องหารหัสให้เจอก่อนนี่ไงไฟฉายมีไฟฉายใหม่โอเคโอเคเชียร์หน้าคิกซี่โคตรหลอนน่ะมันมีอะไรมันมีอะไรเขียนด้านไหนป่ะแต่ส่องมันเหลืองแสงเออส่องมันเหลืองแสงอ่ะมันไม่น่าเกี่ยวหรอกกูว่าแล้วเราขอคําขอครบแล้วพี่แล้วห้องนี้อย่างยากยากห้องจริงไม่ได้อะไรเลยเอาชุดผีเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเด็กนี่ใครวะกับ GM นี่ใครวะคือเราต้องรู้ก่อนก็ว่าไอ้สองตัวนี่คือใครอย่าบอกมึงจะร้องขอชีวิตอีกแล้วร้องอะไรเงี้ยยากอะยากมันทำยากจังเลยอะจริงมันอาจจะไม่ยากก็ได้เราจะโง่ได้วะจริงไหมเนี่ยหมดเวลาแล้วไปเฮ้ยใช่เหรอถูกเท่าวะเอ๊ทีนี้มันมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์มาแล้วเว้ยวิดีโอไขปริศนาฟ้าแลบในที่สุดคุณก็พบเบาะแสสำคัญเราไปฟังคลิปเสียงนี้พร้อมกันดีกว่าทำไมทุกคนถึงเอาแต่บอกให้เนิร์ฟฉันน่ะฉันไม่ยอมนะใครที่เกลียดฉันจะฟ้องดีเอ็มเนิร์ฟมันให้หมดหน้าอย่างหล่อนไงอะไรดีเราจะถือว่าการกระทำของคริกซี่นี้ไม่มีความผิดและจะปล่อยตัวเธอเพราะว่า GM yeah. ชนะแล้วเว้ยออกมาได้แล้วเว้ยแพ้ครับผม
เสียใจครับผมที่วันนี้เราแพ้ครับแต่จริงเราไขปริศนามันง่ายอยู่แล้วโอ้โหไม่มีทางโอ้โหไม่มีทางก็คือจะไม่เห็นคุณโต้คุณเข่าแน่นอนผมไม่มีทางครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมมันเสียศักดิ์ศรีครับผมต้องแน่นอนให้ขอความช่วยเหลือเอาใช่เหรอเขาคือเขาช่วยเราทุกห้องเลยนะห้องสุดท้ายเขาก็เข้ามาช่วยเราเลยฮะเราขอทุกห้องเลยแต่ละห้องบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสำหรับโต้เองรู้สึกหลอนมากแล้วก็ห้องแรกน่าจะหลอนสุดห้องแรกหลอนสุดเพราะว่ามีเสียงด้วยแล้วเป็นห้องนอนใช่ๆเป็นคนเสียงเคาะแล้วก็ถ้ามาแค่2คนนะมาไม่กี่คนหลอนถ้าไม่มีถ้าไม่ไม่มีตักกองแล้วแบบเดินลุยๆเลยอ่ะครับผมเดินลุยไปแค่2คนอ่ะหลอนแต่ถ้าไปคนเดียวนี่หนักเลยหนักเลยยิ่งกว่าบ้านผีสิงอีกว่าอยู่เย็นๆน่ะทั้งวันถ้าความจริงฮะในเกมพลาดเยอะอยู่แล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างโต้รู้สึกสนุกมากครับเพราะว่าส่วนตัวชอบไปแล้วเป็นโคนันนักสืบผมว่าคนที่แบบดูแบบชอบไขปริศนาหรือว่าดูพวกโคนันบ่อยๆเนี่ยน่าจะชอบอินเลยแบบสไตล์เลยอ่ะอินเลยสรุปวันนี้ภารกิจพวกเรา2คนแพ้นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมมาร่วมกิจกรรม Escape Room ได้เลยนะครับผมที่ MBK นี้เลยนะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับผมไขปริศนานะครับสนุกแน่นอนอย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับผมอ่า